สวัสดีครับคุณู้ฟังทีลกครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นิติพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดฉบับวันอคารที่8เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่าหนูไม่รู้ภาคสองเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเต็มร้อยเนี่ยผมให้สินะครับ ดราม่าก้มอ่าน iPad ยังไม่ทันจบเลยครับเมื่อวานนี้เอาอีกแล้ววันที่7ตุลาคมนายกรัฐมนตรีโพยทองทานเนี่ยเธอบอกว่า iPad เป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็ใช้กันทั่วทั้งโลกถ้าพูดแบบนี้นี่ทิมคุกยิ้มแก้มปริเลยนะครับถ้าเกิดทุกคนใช้กันทั่วโลกยอดขาย iPad ทะลุ8,000ล้านเครื่องเลยนะครับนั่นแต่ก่อนที่จะนึกขึ้นได้ว่าพูดผิดเนี่ยจะเป็นต้องพูดขยายความต่อว่า จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่บุคคลเธอพูดอย่างนี้นะครับแม่ดูเหมือนว่าแค่การพูดผิดเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะมาจับผิดกันทําไมกันใช่ครับพูดผิดเล็กๆน้อยๆจริงไหมจริงครับแต่อย่าลืมว่าเป็นการพูดผิดท่ามกลางคําถามเรื่องภาวะผู้นาแล้วจะละเลยไม่หยิบยกมากล่าวถึงได้ยังไงนะครับนายกพลอยทองทานเนี่ยยังรั้นหัวชนฝาเลยยืนยันว่า iPad ยังมีความจําเป็นในการเจรจาความเมือง เวลาไปพูดที่ต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษจะมีคำศัพท์เฉพาะในเรื่องกฎหมายรวมถึงความอ่อนไหวระหว่างประเทศซึ่งจริงๆบางคำดิฉันรู้ตอนมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ว่าคำศัพท์นี้ต้องใช้ในเรื่องนี้ถ้าเป็นภาษาไทยเรารู้อยู่แล้วจะสบายกว่าเยอะอย่างตอนกล่าวในงานสัมมนาเนี่ยดิฉันใช้ iPad ในการดูหัวข้อเช่นเดียวกับเวลาไปคุยระหว่างประเทศก็จะใช้แบบนี้เช่นกันเพื่อดูหัวข้อ แต่ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายที่อ่อนไหวดิฉันอ่านทั้งประโยคเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันนี้สําคัญมากเพราะถ้าหากว่าผิดทีหนึ่งเป็นลมเลยแต่เมื่อมีการพูดคุยสอบถามเรื่องการลงทุนจะอย่างไรเราก็ปิด iPad แล้วก็ขายของเราไปต่อแต่สปีชที่นั่งโต๊ะประชุมใหญ่ต้องอ่านทุกคนอันนี้ทั่วโลกเขาทํากันมันต้องทําแบบนั้นเพราะเป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาหลายหน้าแล้วดิฉันต้องอ่านตามนั้นให้ที่ประชุมรับรู้ตรงกัน เธอก็พยายามจะอธิบายอย่างนี้แหละครับแต่ยิ่งพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งออกทะเลไปเรื่อยๆนะครับยิ่งพูดก็ยิ่งประจานความเป็นนายกรัฐมนตรีหุนเชิดของเธอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่านายกโพยทองทานเนี่ยไม่ได้มีพื้นความรู้ด้านการเมืองการปกครองมาก่อนเลยนะครับพอเธอเข้ามาเจอความรู้พื้นฐานของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องมี แต่กลับรู้สึกว่าแทบทุกสิ่งเนี่ยมันคือสิ่งใหม่ที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันตรายมากนะครับอันตรายมากการเจราจาความเมืองเนี่ยจะไปอาศัยการท่องจาเนี่ยมนไม่ได้หรอกครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทุกๆเรื่องที่ต้องพูดถ้าหากว่าติดขัดเรื่องภาษานี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าสามารถพูดผ่านล่ามก็ได้ดีกว่านันทรังพูดภาษาที่ไม่ถนัดแถมเพิ่งจะรู้ความหมายของคําบางคาอีกต่างหาก ในโซเชียลนี่มีการพูดถึงประเด็นเหล่านี้เยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นอัศดางยมนาคได้โพสต์ข้อความเอาไว้น่าสนใจทีเดียวอัศดางบอกว่าอย่างนี้ครับทำไมทำไมแล้วก็ทำไมทำไมพักเพื่อไทยเนี่ยใช้เด็กฝึกงานมาเป็นผู้นําประเทศการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น iPad ในการเจรจาทางการทูตเนี่ยไม่ได้แสดงถึงความทันสมัยและการเปิดรับเทคโนโลยีนะครับแต่มันเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะถูกตีความในเชิงลบก็ได้ ประการแรกครับในการเจรจารทางการทูตเนี่ยบ o d y l a n g u a e หรือว่าภาษากายและก็การแสดงออกทางสายตาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากว่าจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็แสดงถึงความเคารพต่อคู่เจรจาด้วยการที่ผู้นําใช้ iPad แล้วอ่านบทสนทนาอาจจะทําให้ดูเหมือนขาดการมีส่วนร่วมทางสายตากับคู่เจรจารและอาจจะทําให้คู่เจรจารเนี่ยรู้สึกว่าไม่จะรับความใส่ใจอย่างเต็มที่ประการที่2เนี่ยนะครับ การขาดการมีส่วนร่วมทางสายตาและการสื่อสารที่เป็นมิตรคือในการเจรจาทางการทูตนี่นะครับการสบตากันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาษากายการสบตาเนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและก็ความเป็นกันเองนะครับทําให้คู่เจรจาเนี่ยรู้สึกว่าผู้นําไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการสนทนาในขณะนั้นหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควรประการที่3ครับ ในวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมเนี่ยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเจรจาอาจจะถูกตีความว่าไม่เป็นทางการหรือว่าขาดการเคารพก็ได้นะครับประการที่4ครับการใช้ iPad ยังอาจจะทําให้เกิดคําถามว่าผู้นำเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมากพอในการสนทนาทําให้ขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะพูดโดยเฉพาะบนเวทีการทูตที่การแสดงออกถึงความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญการไม่สบตากับคู่เจรจา และการพึ่งพา iPad ในการอ่านอาจจะถูกมองว่าไม่พร้อมในการสนทนาอย่างเต็มที่ก็ได้ผมมีคำแนะนำอย่างนี้ครับหคือเตรียมข้อมูลแล้วก็ฝึกฝนการเจรจาล่วงหน้า2องคือเน้นการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดหรือว่านัน Verbal c o m m อมมิวนิเคควรจะฝึกฝนภาษากายนะครับการแสดงออกทางใบหน้าและการสบตาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เจรจา การสบตาและภาษากายที่เปิดกว้างเนี่ยจะช่วยให้คู่เจรจารู้สึกได้ว่าผู้นำไทยเราใส่ใจและก็ให้เกียรติในการสนทนาข้อที่3ครับใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวังหากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็ควรจะใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังความปลอดภัยด้านข้อมูลด้วยนะครับข้อที่4ครับควรจะสร้างความสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับความเป็นทางการขึ้นมา คือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าบนเวทีก,การทูตเนี่ยการสร้างภาพลักษณ์อย่างเป็นทางการและน่าเชื่อถือจะมีความสําคัญไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นควรเลือกใช้เทคโนโลยีในบางจังหวะที่เหมาะสมอย่างเช่นการตรวจสอบข้อมูลสําคัญในระหว่างช่วงพักการประชุมแทนที่จะใช้ระหว่างการสนทนาหลัก บนเวทีการเจรจารทางการทูตการกระทําในลักษณะแบบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงการขาดการมีส่วนร่วมที่เป็นมิตรซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งนักที่เราชาวบ้านเดินดินธรรมดาเนี่ยต้องมานั่งอบรมนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นําของเราไปจนครบเทอมกันเลยหรือเปล่านะครับทําไมพักเพื่อไทยเนี่ยใช้เด็กฝึกงานมาเป็นผู้นําประเทศครับทําไมครับนี่แหละครับอัสดางว่าเอาไว้อย่างนี้ประกาศหอบบอกว่าอย่างนี้ครับ ก็คงจะไม่ได้กล่าวอะไรที่มันเกินจริงไปเลยนะครับที่นายกโพยทองทานเนี่ยถูกมองว่าเป็นเด็กฝึกงานเท่านั้นเองอย่างที่ทราบกันนั่นแหละรครับก้มอา่าน iPad ตั้งแต่ช่วยน้ำท่วมยันเจราจากับต่างประเทศมันเยอะไปครับแทนที่จะเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่กลับใช้วิธีการตอบโต้เสียงวิพากษ์วิจารณอยังนันแหละในการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมาใช้นิสัยคุณหนูและเอามาบริหารประเทศเนี่ยไม่ได้นะครับ แพทองทานไม่ได้ทาเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่านายกโพยทองทานเนี่ยอ่านข้อความจาก iPad อา่านแล้วก็อ่านผิดจนต้องแก้แบบเคอะเขินมาหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับไปดูโพสต์ของหมอวรงคลงเดชกิจวิกรมกันบ้างครับหมอวรงหงบอกว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่องค์อิงต้องยอมรับภาพการอ่าน iPad เนี่ยบางครั้งก็อ่านผิดผิดถูกถูก,กนั่นคือภาพความทรงจําของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีคนนี้ อุ้งอิงต้องพัฒนาตัวเองให้คนลืมภาพการอ่านโพยให้ได้เพราะนี่หมายถึงสติปัญญาของตัวอุ้งอิงเองที่สำคัญที่สุดเนี่ยอุ้งอิงต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีมันคือตำแหน่งสูงสุดที่จะต้องดูแลรับฟังประชาชนเป็นตำแหน่งที่อุ้งอิงต่อสู้มาเพื่อให้ได้เป็นไม่ใช่ประชาชนเขาขอให้เป็นนะครับอุ้งอิงเนี่ยจึงต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ประชาชนต้องคาดหวังในความรู้ความสามารถ สติปัญญาไหวพริบและกววุธิภาวะจะต้องเหนือกว่าคนทั่วไปไม่ใช่แค่การแต่งตัวสวยๆแล้วก็เดินไปเดินมาที่ทำเนียบรัฐบาลเท่านั้นนี่ก็ผ่านมาเดือนเสร็จๆแล้วนะครับอุ้งอิงน่าจะได้รับรู้รสชาติของตําแหน่งนี้แล้วนะครับคิดว่าถ้าเกิดใช่ตัวเองเนี่ยก็ลุยเต็มที่ไปเลยครับเพราะถ้าสนุกกับงานจะพัฒนาได้ไม่ยาก แต่ถ้าไม่สนุกหรือว่า3เดือนแล้วยังยืนอ่านตลอดแสดงว่าสติปัญญาเนี่ยไม่เพียงพอต่อตำแหน่งนี้นะครับก็ควรจะหาทางลงเองดีกว่ารอให้คนมาไล่นะครับนี่แหละครับนายแพทย์บดงเดชกิจวิกรมประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับก็คาดว่าหลังจากนี้เนี่ยนายกโพยทองทานคงจะออกมาตอบโต้เสียงวิจาณ์จากโซเชียลแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับเหตุผลที่ช้าเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมารอเคลีย์ iPad ก่อนยังไงล่ะครับ